สวัสดีค่ะติรวุฒิกฤตอนุพันธ์นะคะประจำวันที่22พฤศจิกายน2560นะคะเริ่มต้นด้วย Safety Index Future นะคะเมื่อวานปิดทรงตัวไปแถวระดับ1,091.70นะคะในส่วน SR0Z17วันนี้เนี่ยเรายังมองลุ้นที่จะผ่านขึ้นไปนะคะเทสระดับประมาณ1,100ถึง1,105จุดได้นะคะแม้ว่าแถวๆระดับ1,095จุดเนี่ยจะเป็นจุดที่มีแรงขายทำกำไรออกมาทุกครั้งที่ดีดตัวขึ้นไปนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีการรีบาวด์กลับขึ้นมารับคาดการณ์ในเรื่องของโอเปกน่าจะมีการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตออกไปนะคะในการประชุมที่จะถึงนี้นะคะในวันที่30พฤศจิกายนตรงนี้เนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่พักตัวไปในช่วง3-4วันที่ผ่านมานะคะขณะที่แรงขายจากต่างชาตินะคะเริ่มชะลอลงบ้างนะคะในฝั่งของฟิวเจอร์นะคะแล้วก็ฝั่งของหุ้นส่วนแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันในฟิวเจอร์นะคะมีเข้ามาต่อเนื่องก็น่าจะช่วยหนุนในส่วนของภาพการลงทุนนะคะแล้วก็จำกัดในส่วนของดาวไซด์ได้บ้างนะคะมองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะวันนี้เนี่ยถ้าผ่านระดับ1,000แถวๆ1,095นะคะอย่างที่บอกก็น่าจะขึ้นมาทดสอบ1,100ถึง1,105นะคะรับมองที่1,089แล้วก็1,083จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนลอง SR0Z17ที่เปิดไว้1,092นะคะถือต่อรอทำกำไร1,100ถึง1,105นะคะแต่ขาดทุนถ้าหากว่าต่ำกว่า1,085จุดส่วน Single Stock Future นะคะมิ้นท์ Z17 ที่ถือรองเอาไว้นะคะยังให้ถือรองกำไรที่46บาทนะคะหรือว่าล็อกกำไรในจังหวะที่ย่อตัวลงมาต่ำกว่าระดับ45บาทก็ได้นะคะส่วน Gold Future นะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นราคาทองคำดิดกลับขึ้นมานะคะเหนือระดับ1,280เหรียญต่อออนซ์อีกครั้งโดยในส่วนแรงซื้อที่กลับเข้ามาเนื่องจากว่าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงตามทิศทางของบอนด์ยีลด์สหรัฐนะคะคืนนี้จับตาดูในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดนะคะเพื่อหาสัญญาในเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยของสหรัฐในระยะถัดไปนะคะรวมถึงตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการว่างงานและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในฝั่งสหรัฐด้วยนะคะถ้าหากว่าแย่ลงจะเป็นบวกจากทองคําอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นไปได้ว่าการซื้อขายจะเบาบางต่อเนื่องนะคะก่อนที่ตลาดสหรัฐเนี่ยจะหยุดวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านะคะตรงนี้เองเนี่ยความคึกคักของตลาดทองคำอาจจะหายไปนะคะจากฝั่งสหรัฐแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของทิศทางของดอลลาร์สหรัฐที่ย่อลงมาก็ทำให้ทองคำดูน่าจะประคองตัวได้นะคะวางกรอบ1,275ถึง1,290นะคะมีโอกาสที่ทองคำจะดิดกลับไป1,290เหรียญอีกครั้งก็อาจจะทำกำไรสั้นๆได้นะคะสำหรับผู้ที่เปิดลอง JF10Z17ได้ที่ระดับ20,000นะคะรอกำไร22,250แต่กระทุนน่ะว่าต่ำกว่า19,900ค่ะส่วน USD Future นะคะวันนี้เนี่ยมองแนวโน้มก็น่าจะยังอิงในทางแข็งค่าอยู่นะคะสำหรับในส่วนของบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยถ้ามองในส่วนดอลลาร์ที่อ่อนลงแล้วก็ในเรื่องของแรงซื้อที่คีเข้ามานะคะในตลาดตราสารหนี้ของไทยนะคะจากนักลงทุนต่างชาติต่อเนื่องนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวานยอดซื้อสุทธิในบอนด์ไทยนะคะอีก1.3หมื่นล้านบาทตรงนี้ก็ช่วยหนุนนะคะในส่วนของบาทให้แข็งค่าขึ้นต่อนะคะมองกรอบ 32.67 ถึง 32.86 นะคะแนะนำรอเปิดช็อตใหม่ 32.78 นะคะใน USD Z17 เป้าหมายทางกำไร 32.67 ตัดขาดทุนถ้าหากว่าเกินระดับ 32.86 ค่ะปิดการประชุมในส่วนติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ